วัสดีครับวันนี้อยู่กับปันนะครับผมปันณัฐนันท์ชุมศิลป์นะครับวันนี้เราอยู่กับกอง V6 นะครับผมเรามาถ่ายทํา MV เพลงอยู่ต่อได้ใหม่นะครับของน้องๆวง The Oxygen นะครับผมนี่ตอนนี้ก็เห็นชุดปันนะครับมาในธีมผู้ป่วยครับผมวันนี้มาในธีมผู้ป่วยซึ่งซีนนี้นะครับผมก็ผมอ่ะเป็นผู้ป่วยทีเนี้ยต้องแยกตัวกับแฟนคือมีแฟนทำให้ก็เลยก็ต้องแบบว่ามีการวิดีโอคอลหากันมีการเหมือนคิดถึงกันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะโชว์อารมณ์ที่จะสื่อมาในเพลงประมาณนั้นครับสวัสดีค่ะน้ำพึ่งนะคะวันนี้น้ำพึ่งก็รับบทเป็นนางเอกค่ะตั้งแต่ซีนแรกเลยนะคะก็จะเป็นซีนที่เหงาๆทั้งนั้นเลยค่ะนั่งเหงาๆคนเดียวนั่งนับวันรอพระเอกกลับมานะคะเมื่อกี้นี้ก็มีวิดีโอคอลหาพระเอกนะคะคุยกันสักพักนึงแล้วไม่รู้ว่าหายไปไหนนะคะไอ้เมื่อกี้ก็มีรูปเป็นกล้องกล้องฟิล์มเนาะมีจังหวะที่สอนให้ถ่ายบ้างแล้วก็มีจังหวะที่ถูกถ่ายบ้างประมาณนั้นหนูอยากเห็นที่หนูถ่ายให้พี่มากพี่ก็อยากถ่ายรูปไม่เป็นพี่ก็อยากเห็นของตัวเองถ่ายเหมือนกันแต่ก็เนาะอันนี้จริงมันเป็นซีนที่แบบว่าเป็นวันๆดีๆของเราสองคนใช่ไหมแล้วก็โรแมนติกด้วยเนาะโรแมนติกใช่แล้วก็พระเอกก็ดีกีตาร์ให้ฟังร้องเพลงให้ฟังน้ำตาจะไหลตาจะไหลเพราะเพราะมากมากมากสกิลการดีกีตาร์นี่นิ้วเพลียวมากเลยซีนเมื่อกี้นะคะเป็นซีนสุดท้ายนะคะเป็นซีนดราม่าเรียกได้ว่าเข้มข้นมากใช่มีการขึ้นเสียงกันมีการในรถไหมคะเดี๋ยวไม่เราไม่อาจจะไม่ใช่เลยตอนนี้แล้วพี่ลงจากรถไปทำไมอ่ะลงจากรถเพราะว่าเหมือนมีคนบางคนไม่ยอมฟังเราเราก็พยายามจะยื้อเขาเต็มที่อะไรอย่างนี้แต่ก็สนุกมากสนุกมากวันนี้เมื่อกี้เป็นซีนสุดท้ายแล้วที่เราถ่ายกันวันนี้เหนื่อยไหมเมื่อกี้ไม่ค่อยเหนื่อยมากเพราะว่าจริงๆอ่ะเราอ่ะตอนที่เราวิ่งตามรถอ่ะเราได้ยินเสียงเพลงของน้องๆวง The Oxygen ตลอดเวลาเลยยังไงอ่ะผมว่า MV ตัวเนี้ยเข้มข้นแน่นอนเพลงก็เพราะเนื้อเรื่องก็เข้มข้นใช่ค่ะยังไงเดี๋ยวอยากรู้เรื่องราวเป็นไงไปติดตามชมใน MV ตัวจริงกันดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังถ่าย MV กันอยู่นะคะช่วงนี้ก็ยุ่งเยอะมากยุ่งเยอะมากอ่ะเดี๋ยวเราไปถามคนอื่นดีกว่าว่ารู้สึกยังไงกันนะคะแป๊บนึงค่ะเมื่อกี้ถ่ายทําเมื่อกี้รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเศร้าๆน่ากลัวน่ากลัวบรรยากาศน่ากลัวค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวมาถามน้องมุกกันดีกว่าน้องมุกเมื่อกี้รู้สึกเป็นไงบ้างคะก็คือฟีลเพลงเศร้ามากค่ะแต่ว่ายุงกรุงเทพโหดมากยุงเที่ยวโหดจริงพี่อ้ําเป็นไงบ้างก็เค้าคนอื่นบทยุงใช่มั้ยแต่ผมแสงเกียร์ขายาวเลยไม่เป็นไรเลยยืนชิวแล้วใช่ยืนชิวแล้วเนี่ยพี่ตูนเป็นยังไงบ้างคะถ่ายเมื่อกี้นี้รู้สึกว่ามันเป็นแปลกใหม่ดีค่ะเพราะว่าเราไม่เคยออกมาถ่ายนอกสถานที่ด้วยแล้วก็ด้วยความที่ว่าก็เราอยู่ในชุดนี้ใช่มั้ยคะมันก็เลยดูแบบขยับนิดหน่อยขยับนิดหน่อยยุงอยู่กรุงเทพโหดมากก็รู้สึกต้องอดทนครับเพราะว่ายุงกัดตลอดเวลาแล้วเราปัดมันไม่ได้แล้วก็พยายามพูดกับตัวเองว่าเออขอให้มันผ่านไปได้ด้วยดีก็ทุกคนนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามค่ะเพลงอยู่ต่อในใหม่ของพวกเราด้วยนะคะทางช่อง V6 Music ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นซีนสุดท้ายของพวกเราแล้วนะคะก็ฉากในสตูนะคะก็อลังการไม่แพ้กันเลยค่ะครับกับสวัสดีนะครับทุกคนนะที่กำลังรับชมนะฮะสำหรับ MV ใหม่นะของพวกเราหรือเป็นเพลงใหม่เนี่ยกำลังสีออกมากอะอย่าลืมนะครับไปเบิ่งเด้อคือมันแบบต้องมันเสาอีเด้อเท่าที่ผมไปเบิ่งในเหลืองมากนะต้องเบิ่งนะเพราะมันมีจุดพีคหลายนะพาเบิ่งเลยมันสนุกอีหลีครับผมมันเสาแต่ว่ามันสนุกครับแมนพาเบิ่งเด้อครับผมค่ะก็สามารถรับชมเพลงใหม่ของพวกเราหรือไม่ว่าจะเป็นเพลงไหนๆของ V6 Music นะคะสามารถรับชมได้ทางเพจ Facebook V6 Music แล้วก็ YouTube V6 Music ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเพลงของพวกเราแล้วก็เพลงของพี่ๆคนอื่นในวงด้วยนะคะแล้วก็ผลงานอื่นก็จะตามมาแน่นอนค่ะบ๊ายบาย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 ครับบ๊ายค่ะอยู่ต่อได้ไหมให้ฉันได้ทำใจอยู่ก่อนได้